ก็มีหนังไทยแอบเข้าเปล่าจากคำนี้ได้ไหมแต่ว่าคือก็เป็นโปรแกรมน่าจะเป็นโปรแกรมที่โดนวางไว้เรียกว่าโปรแกรมเด็ดเหมือนกันนะด้วยทีมนักสแสดงด้วยอะไรเงี้ยแนวหนังด้วยกับการเป็นหนังผีแล้วกันนะก็คือเรื่องแดนสาบ <c oughs> ที่เรียกว่าเข้าชนกับทวิตเตอร์เลยเข้าชนกับพายุเลยจะเหลือรอดแค่ไหนเดี๋ยวมาคุยกันแดนสาบ ผมว่าเรายังอยู่ในเวฟหนังไทยอยู่นะเวฟของหนังไทยที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่สัป,ปเหร่์ที่ยศโฟร์คิงมันก็ขี่กระแสมากันมาเรื่อยๆแล้วก็มาถึงแม้กระทั่งหนัง GDH ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไหวเปล่าวะหลานมากตอนนี้ไปทั่วเซาท์อีสเอเชียเลยนะไปมาหลายประเทศมากอะไรเงี้ยก็ได้เงินถล่มทลายความวิจารณ์ก็ดีมากเกิดเป็นกระแสอะไรแบบ ติกตรงติ๊กตอกพาอามา่าไปดูชาเลนจ์ดูหลานมากกันฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นช่องประจําของคนไทยแล้วกันก็คือหนังสยองขวัญอ่ะเป็นไงแดนสาบขอเล่าเรื่องยอ่อก่อนแล้วกันนะเรื่องยอ่อของแดนสาบมันพูดถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีพ่อกับลูกซึ่งเพิ่งจะผ่านการสูญเสียมาเพราะว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยเพิ่งจะเสียไปแล้วก็ตัวพ่อเนี่ยต้องย้ายที่ทํางาน จากน่าจะในตัวกรุงเทพนั่แหละแล้วย้ายไปอยู่หนองจอกอซึ่งก็ไม่ไกลมากไม่ไกลไม่ไกลแต่ว่าเป็นชุมชนมุสลิมแล้วกันแล้วก็เป็นวิศวกรเข้าไปดูแลโรงงานเสร็จแล้วทางโรงงานเนี่ยเขาเลยเช่าบ้านให้อยู่ซึ่งก็เป็นบ้านเก่าโบราณหลังหนึ่งซึ่งก็มีกฎข้อห้ามนิดนหน่อยๆน่อยแต่ว่าก็อยู่ได้จริงๆมันก็น่าจะอยู่ได้แหละแค่มีกฎห้ามว่าของเนี่ยเป็นบ้านเก่าบ้านที่ เขาอนุรักษ์ไว้อย่าทิ้งของภายในบ้านนะโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพระเอกก็เข้าไปอยู่โดยที่ไม่ได้สนใจคำตรงคำเตือนอะไรก็เข,เข้าไปอยู่แล้วก็เหมือนกับคิดไปเองว่าเป็นความบาดหมางระหว่างศาสนาหรือเปล่าที่ตัวเองไม่ใช่คนมุสลิมและไปอยู่ในชุมชนที่มีแต่มุสลิมแล้วก็เหมือนกับคนนู่นก็เกลียดขี้หน้ามีปัญหามีเรื่องหรือเปล่าโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งก็กลายเป็นความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆกับคนรอบหมู่บ้านแต่ว่าภายในบ้านก็เกิดเรื่องขึ้นมาเหมือนว่ามันมี อะไรบางอย่างที่อยู่ในบ้านที่กำลังจะรังควานไม่ให้ครอบครัวนี้อยู่อย่างมีความสุขแล้วกันซึ่งก็เกิดกลายเป็นภัยคุกคามที่ทําให้คนเป็นพ่อเนี่ยต้องต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ที่นี่ละกันนี่คือเรื่องราวของแดนสาบอืมเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าแปลกใหม่นะ เพราะส่วนใหญ่แล้วหนังผีเรามันจะอยู่ในขนบวัฒนธรรมแบบหนังผีไทยอะ่ะ<ม>ซึ่งไทยก็จะมีเหมือนผีพุทธอะ่ะทางพุทธทางพราหมณ์ทางอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆเห็นผีในมุสลิมมาเยอะขึ้นนะซึ่งถือว่าเห็นเยอะขึ้นนะเรามองว่าเป็นเรื่องดีนะเรื่องของความหลากหลายแตกต่างละกันคืออย่างเรื่องนี้เนี่ยเขาก็เอาความเชื่อ,ออื่นที่เราไม่ได้เห็นในหนังผีไทยที่เป็นผีอาฆาตผีอย่างที่เราคุ้นเคยแหละแต่ว่า เล่นกับความเชื่อของศาสนาอื่นเข้ามาผสมแล้วคําว่าผีหรือภัยคุกคามของหนังเรื่องนี้มันก็ใช้คาว่าผีไม่ได้แล้วกันแต่ว่ามันก็มีคอนเซปต์ที่แตกต่างจากหนังไทยทั่วไปคล้ายๆกับหนังผีฝรั่งด้วยซ้าไปที่พูดถึงอ่ะใช้คําว่าซาตานเลยก็ได้นะ uh huh. คอนเซปต์คล้ายๆกับพวกหนังฝรั่งที่บอกว่าจริงๆคนเราเนี่ยคือ ตัวตนเราอะถ้าอ่อนแอมันจะโดนบางสิ่งบางอย่าง<อ>ที่คอยยุยงให้เราทํากรรมดีหรือกรรมชั่วคือถ้าเรา<อ>จิตใจดีไอสิ่งพวกนี้ก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วบางทีเขาก็มาส่งเสริมให้เราทําดีด้วยซ้าไปแต่เมื่อคุณอ่อนแอเมื่อคุณมีรอยบาดแผลมีปมมีความดามืดในชีวิตของตัวเองอะไอตัวตนที่ไม่ดีของวิญญาณพวกนี้ยของสิ่ง ลีลับเหล่านี้มันก็ดนใจคุณทำชั่วได้ด้วยอย่างเงี้ยซึ่งคอนเซปต์มันจะคล้ายๆกับสาตานของหนังผีฝรั่งลวกันซึ่งหนังเรื่องนี้เล่นมุมมองนั้นด้วยการที่ตัวละครของอาณาดานเนี่ยคนที่เป็นพ่อเนี่ยก็คือมีปมบางอย่างที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของภรรยาตัวเองเนี่แหละแล้วก็เอามาตีความว่าถ้าคนที่เป็นคนอย่างเงี้ยคนที่เหมือนมีบาดแผลทางจิตใจบางอย่างเนี่ยแล้ว มาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมือนจะโดนคุกคามหรือสามารถตีเป็นแนวจิตวิทยาได้ว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องวิญญาณร้ายก็ได้นะแต่มันคือเรื่องของตัวตนที่มันไม่สมบูรณ์แบบของคนที่มันสามารถที่ทําให้เกิดเรื่องร้ายๆได้อะไรเงี้ยแต่หนังมันมันก็ไปสุดทางของความเป็นหนังลี้ลับนะมันไม่ได้จดจ่อยที่คําว่าเป็นหนังจิตวิทยาสักทีเดียวอะไรเงี้ยมันก็ให้เป็นหนังผีอะพูดง่ายๆเอาตรงๆไปเลยอะไรเงี้ย แล้วก็บวกกับตำนานตำนานที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาสลามเนี่ยซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันก็ทําให้เนื้อเรื่องมันมีพื้นฐานที่แปลกขึ้นกว่าเดิมแล้วกันแต่เรายังรู้สึกว่าหนังมันมีความไม่บาลานซ์บางช่วงละกันที่รู้สึกว่ามันเล่าเรื่องวนอยู่กับที่มากเกินไปอะ่ะบางช่วงสนุกมากบางช่วงน่าเบือ่อใช้คำนี้ดีกว่าอืคือตัวหนังเนี่ยมันเล่าเรื่องตั้งแต่ ตัวละครย้ายบ้านเข้าไปเนี่ยแล้วเกิดเรื่องเลยแล้วเราก็นึกว่ามันจะเดินเรื่องแบบนั้นไปเลยควบคู่กันไประหว่างปิศนาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่มันคุกคามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยให้ตัวละครมันทนทุกข์ทรมานอยู่เนี่ยกับการโดนลังควานจากสิ่งลีลับเนี่ยกับปิิสนาที่มันควรจะเล่าไปคู่กันเพื่อให้คนดูสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะทํายังไงจะหนีรอดได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่หนังกลับเล่าเป็นพาร์ทอะ พาร์ทที่ทนทุกทรมานกับการโดนหลอนจิตอยู่เนี่ยนานมากประมาณแบบแทบจะครึ่งเรื่องอ่ะซึ่งเป็นเหตุการณ์วนๆอยู่เหมือนเดิมอ่ะตกกลางคืนโดนลังควานตื่นขึ้นมาโวยวายอ่าแล้วไปทํางานกลับมากลางคืนมาโดนอีกรอบหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยเรายังรู้สึกว่านอกจากมันวนเวียนอยู่กับภาพสยองแบบเดิมๆแล้วว่ามันยังรู้สึกว่าตัวละครมันมีวิธีการตอบสนองกับเหตุการณ์น่ากลัวแบบผิดธรรมชาติน่ะ คนน่าเจอเรื่องรี้รับเรื่องน่ากลัวมันต้องหาทางแก้ให้เร็วที่สุดหรือหนีไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ยืดเยอะอยู่นั่นแหละแบบว่าคืนหนึ่งก็แล้วคืนสองก็แล้วคืนสามก็แล้วมันอย่างนี้ไหมมันทําให้เราวนลูปอยู่กับเหตุการณ์อย่างนี้นานเกินไปจนเราไม่ได้น้ําได้เนื้อกับความระทึกขวัญมันอย่างนี้ปะใช่ใช่คือพวกไงว่าคืนแรกตกใจคืนแรกใช้ได้เลยอ่าเริ่มมาในอย่างที่เรารู้สึกก็คือแบบพอเข้าไปในบ้านน่มันโดนทํางานเลยอะ่ะกับภัยคุกคามอันเนี้ย แต่พอมันซ้ำซากอ่ะมันแทนที่จะให้ความรู้สึกว่าทรมานไม่เหมือนกเดิมอ่ะมันกลายเป็นว่าน่ารำคาญเพราะว่าสิ่งที่ตัวละครตอบสนองกับเรื่องราวรอบตัวเนี่ยมันรู้สึกแบบถ้าเป็นคนทั่วไปคงไม่ทนอยู่อย่างนี้หรอกหรือหาวิธีแก้อย่างอื่นไม่หัวล้นไม่ดือ้อหรือไม่บ้าทนขนาดเนี้ยอ่าซึ่งมันมีเหตุผลที่ตัวละครเป็นคนอย่างนี้นะใช้คําว่าไม่เชื่อหรือใช้คําว่าไม่สนใจก็ได้ไม่คิดว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นไัยคุกคามก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าวิธีการนําเสนอแบบเนี้ยมันเลยทําให้รู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันไม่เดินแถมไอป้ปริศนาที่ควรจะไปคู่กันน่ะมันยังไม่มาเลยอ่ะมันมีแต่เหตุการณ์ซ้าเดิมซ้าเดิมอยู่สองสาครั้งนใะนอย่างที่บิ๊กบอกสองสาคืนนะ่ะวนอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่ามันเข้าเรื่องอ่ะซึ่งตรงนั้นแหละคือความสนุกสําหรับเราเมื่อตัวละครเริ่มที่จะตื่นจากภาวงอ่ะเหมือนจะแบบเฮ้ยกูอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะ ต้องหาวิธีเอาตัวรอดต้องหาวิธีต่อสู้หรืออะไรก็ตามต้องไขปริศนาตรงนั้นแหละที่เรารู้สึกว่าเหมือนจะเข้าเรื่องจริงๆอ,ะอ่ะแล้วปริศนาที่มันอามาใช้ก็สนุกดีากับการเล่าเรื่องตำนานคำว่าแดนสามมันเกิดจากอะไรอะ่ะคือมันไม่ใช่แค่สถานที่วิญญาณร้ายเหล่านี้มันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยซึ่งมันมีท้องเรื่องรองรับที่ดีเล่าผสมประสานกับประวัติศาสตร,ร์กับความเชื่อทางศาสนาผสมปนเปไปถึงศสยศาสตร,ร์มนต์ดำด้วยซ้ำไปซึ่งเออแปลกตาดี ซึ่งเรารู้สึกว่าถ้ามันผสานสองส่วนนี้ก็คือความสยองที่ตัวละครต้องได้รับกับปริศนาไปคู่กันน่ะมันจะสนุกมากแต่ตอนนี้พอมันโดนแยกออกจากกันอะ่ะเราเหมือนรู้สึกว่ากว่าจะเข้าเรื่องอะ่ะคือกลางเรื่องของหนังอะ่ะมันเนืดกว่าจะสนุกอะ่ะแค่คำนี้เลยนะกว่าจะแบบโหเนื้อเรื่องมันเดินสักทีอะ่ะก็คือกลางเรื่องแล้วพอเข้าการเดินเรื่องที่ไปถึงการไขปริศนานะหลังจากนั้นคือแบบใช้ได้เลยอะ่ะปริศนา เข้ามาความสยองมาปนวิธีการต่อสู้กลายเป็นเอ็กโซซิสกลายเป็นอะไรไปเลยอ,อะไรเงี้ยซึ่งเมื่อไปถึงตรงนั้นแล้วสนุกมากแต่ก่อนจะไปถึงอ่ะใช้คําว่าน่าหงุดหงิดและน่าลาคาญในคาแรคเตอร์นะในตัวละครในเหตุการณ์หลายๆอย่างอะไรเงี้ยกว่าจะรู้ความต้องการของตัวเอกสีกทีความรู้สึกช้าเหลือเกินคือเนื้อเรื่องมันควรจะเร็วกว่านี้แบบว่าเข้าเรื่องเร็กว่านี้ให้เห็น motivation ความต้องการของตัวเอกอันนี้คือหรือไม่สนสนหรือไม่สนหรือยังไงหรือจะรวมไหมอันหรือยังไง่ัวเอออออะไรเงี้ยมันจะมีโมเมนต์แบบนั้นเยอะมากเลยครึ่งแรกของนางเยอะมากจริงแล้วจังหวะเปลี่ยนน่ะมันไม่ได้คล้อยตามให้เรารู้สึกว่าโอ้ตัวละครเชื่อแล้วว่ะตัวละครกลัวแล้วว่ะมันยังไม่รู้สึกอย่างนั้นนะมันไม่เหมือนตอนคอนจูลิงถ้าใครจําได้คอนจูลิงภาคแรกนะอที่ ตัวละครย้ายเข้าไปบ้านเหมือนกันนะเอ,อะการายกานันมากเลยอ่ใใ่ใชโดนรังควานแต่ตอนแรกคือแบบเออคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่เชื่อว่าลูกเหมือนแกล้งหรือเปล่าสักพักลูกอาการหนักขึ้นกว่าเดิมแม่เริ่มกังวลเริ่มกลัวสักพักแม่โดนด้วยทีนี้แต่การเล่าถึงจังหวะนั้นจังหวะที่แม่ทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันเร็วมากเลยนะที่มันทําให้รู้สึกได้ว่าโอ้โหทางบ้านโดนคุกคามแล้วต้องหาคนช่วยเหลือแล้วโดยด่วนที่สุดอ่ะเพราะถ้าไม่มีใครช่วยเนี่ย โอ้โหโดนผีกระชากหัวตัวลอยแล้วอะ,อะค,คุณอยู่ไม่ได้แน่นอนอะซึ่งถ้าเราจะไม่ผิดนะว่าความรู้สึกนี้ความรู้สึกแบบเนี้ยในคอร์จูลลิงอะมันคือประมาณแค่ยี่สิเปอร์เซ็นต์อะยีะ่สิบหรือสามสิบเปอร์เซ็นแล้วที่เหลือคือไขพปริศนาไขา้อาถันหาวิธีสู้เลยอ,ะอ่ะอสําหรับเรื่องเนี้ยความรู้สึกเราคือหกสิบเปอร์เซ็นไปแล้วอะถึงจะแบบเกินครึ่งเลยนะถูกต้องถึงจะตื่นรู้ว่าแบบเอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วว่ะต้องหาคนช่วยแล้วว่ะอะไรเงี้ยไปขนาดนั้น่ะเออ ซึ่งโมเมนต์แบบนั้นมันเลยทาให้หนังเนี่ยมันรู้สึกยืดเยื้อแล้วจากที่หนังก็ยาวอยู่แล้วนะมันกลายเป็นว่าความรู้สึกเราหนังเหมือนหนังยาวมากอ,ะอ่ะมันเลยกลายเป็นว่ากว่าจะไปถึงความสนุกจริงๆที่ให้ความรู้สึกน่ากลัวปริศนามันน่าสนใจเรื่องราวคำสาบเรื่องราวความเชื่อศาสนาอะไรต่างๆที่มันใส่เข้ามาที่มันให้ข้อมูลน่ะที่เรารู้สึกเราตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านั้นที่เด้เห็นนะแต่ว่า กว่าจะถึงตรงนั้นนะก็อาจจะเบื่อสักนิดนึงไปแล้วด้วยซ้ําไปอีกอย่างนึงที่เรารู้สึกก็คือหนังมันเหมือนมันไม่ได้ปล่อยเวลาให้ภาพมันทํางานมากพอในความรู้สึกเรานะ,ะคือหลายครั้งในหนังผีไทยเลยมั้งที่เรารู้สึกว่ามักจะใช้ซาวอ่ะเป็นตัวขย่มขวัญคนดูมากเกินไปอ่ะอืจนเรารู้สึกว่าสาวมันโดดออกมาจากตัวหนังอ่ะทั้งที่ บางช็อตภาพมันก็ทำงานความสยองอยู่แล้วอะ่ะไม่จำเป็นจะต้องใช้เสียงให้รู้สึกจำสแกลอ,อ่คือปกติเราจะจำสแกลกับภาพใช่ไหมในหนังผีทั่วไปจะเป็นอะไรกระโดดเข้ามาจะเป็นโน่นจะเป็นนี่ใช่ไหมหนังเรื่องนี้ใช้เสียงในการมาให้คนดูรู้สึกจำสแกลกับความตกใจอะ่ะเอาเสียงมาทำให้เราตกใจอ,ะอ่ะแต่มันให้ผลลัพธ์ตรงข้ามกับเราไงเราไม่ใช่กลัวไม่ได้ตกใจแต่รู้สึก ลำคาญและรู้สึกว่ามันเป็นตัวชี้นำเกินไปอ่ะ,อะคือพอเสียงมารู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งบางจังหวะบางทีปล่อยใช้ออคำนี้เลยนะบางทีปล่อยนิ่งๆร้อนกว่าอีกเออบางซีนรู้สึกอย่างนั้นเลยนะว่าแค่บรรยากาศอะเอาอยู่แล้วภาพมันทำงานอยู่แล้วไม่ต้องตบมุกใช่อันนี้เราจะรู้สึกส่วนตัวนะพอเรารู้สึกว่าตอนเรานั่งดูเนี่ยเราพอเราจดจอกกับเหตุการณ์อ่ะ มันก็หลอนใช้ได้นะด้วยบรรยากาศบ้านด้วยบรรยากาศด้วยการเซตอัพตัวละครที่มันทําให้แม่แน่วางใจอ่ะอยากตัวอนันดาเองเนี่ยคาแรคเตอร์บุคลิกที่มันมีปมอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วอย่างที่เราบอกว่ามันเหมือนสามารถจะวิเคราะห์เป็นหนังจิวิยาได้อ่ะมันก็ทําให้ความน่าไม่ไว้วางใจมันมีอยู่แล้วอ่ะโดยที่คุณไม่ต้องโหมเพลงให้มันหึงให้มันกดดันคนดูขนาดนั้นอ่ะเราก็หวาดเสียวอยู่แล้วแต่ว่าพอมันใส่เข้ามาเยอะเกินไปมันเลยทําให้ อารมณ์กดดันเราหลุดไปเหมือนกันเพราะไอ้เสียงเนี่ยมันทําลายบรรยากาศไปบ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยอืมหลังๆผมเป็นกันหนังไทยเยอะเหมือนกันที่อธิบาย,ยางี้เออเข้าใจบางทีมันปูยาวไปบวกกับว่าการเล่าเนื้อเรื่องดีเทลให้รายละเอียดต่างๆยาวๆเนี่ยบวกไปกับว่างานทางภาพก็ยังไม่ทํางานเช่นอาจจะมีอันอื่นๆรบกวนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเช่นเรื่องเสียงเรื่องมันยังไม่ลงตัว มันยิ่งทําให้ทุกอย่างมันยืดออกไปหมดเลยคือในเมื่อมีแอร์ไทม์ให้ค่อยๆใส่ความน่ากลัวมันเข้าไปทีละนี้ยิ่งพยายามจะค่อยๆปูไปเรื่อยๆแล้วยิ่งมีเวลาเยอะขนาดนั้นอะแต่ในเมื่อทําความน่ากลัวหวาดระแวงได้อย่างไม่ดีอะก็ง่วงเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดระยะเวลาที่ใช้ไปเนี่ยสเปนไปกับเวลาที่ปูต่างๆเนี่ยค่อยๆไปขนาดนั้นเนี่ยแล้วถ้ามันยังไม่กระชากใจเราได้เนี่ย ก็ง่วงเหมือนกันฉะนั้นถ้าเข้าเรื่องเร็วน่าจะดีกว่าใช่เรารู้สึกงั้นคือหนังมันเหมือนมีสองก้อนไงสําหรับเรื่องนี้นะที่เรารู้สึกว่ามันทําให้มันยืดเยอะมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะเพราะว่าสองก้อนเนี้มันแตกต่างกันชัดเจนคือเรื่องราวของครอบครัวของพ่อลูกคู่เนี้นะซึ่งก็เข้มข้นดีระดับหนึ่งแล้วนะที่พูดถึงปมปัญหาชีวิตพูดถึงเรียกว่าสิ่งที่มันทําให้เขาเปลี่ยนไปตัวละครมันมีความดามืดในชีวิตหรืออะไรต่างนี่แหละซึ่ง เล่าเรื่องได้สนุกอยู่แล้วความสัมพันธ์พ่อลูกความสัมพันธ์กับคนในชุมชนเนี่ยเข้มข้นระดับหนึ่งเลยกับเรื่องปริศนาที่เป็นคําว่าแดนสามมันคืออะไรอ่ะซึ่งตอนหลังถึงจะมาผูกกันอีกทีนึงด้วยซ้ําด้วยนะอืแต่เรารู้สึกว่ากว่ามันจะไปถึงตอนที่มันผูกกันอะเรารู้สึกว่าเหมือนสองเรื่องมันคนละเรื่องกันะอยู่ตลอดเวลา มันแค่บังเอิญมาเกิดขึ้นที่เดียวกันนะตอนแรกเรารู้สึกอย่างนั้นแต่ตอนมันเฉลยอ่ะโอเคพอมันเฉลยทุกอย่างแล้วมันสอดคล้องกันมันสามารถที่จะดึงสองเส้นเรื่องเนี้ยเส้นเรื่องของแดนสาบที่เป็นพื้นที่แล้วกันนะเป็นบ้านนอะกับเรื่องของคนที่มาอยู่ก็คือพ่อลูกคู่นี้ที่สุดท้ายแล้วมันไปชนกันนั่นแหละมันไปประจบกันนั่นแหละกับเหตุการณ์ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันยังไงอ่ะก็เข้าใจเลยแหละว่าบทมันเขียนให้สอดคล้องกันได้แต่ ตอนดูเนี่ยสองเรื่องนี้เหมือนเส้นขนานกันไปอ่ะอืจนรู้สึกว่าเอ๊ะมันควรจะหาจุดให้มันเชื่อมโยกันให้มันบาลานซ์มากกว่านี้หรือเปล่าแค่นั้นเองนี่คือความรู้สึกเรานะแต่เรารู้สึกว่าเออสุดท้ายแล้วไอเดียมันเวิร์กไอเดียความเรียกว่าตำนานแปลกๆเหล่านี้ที่คนดูยังไม่คุ้นเคยอ่ะแล้วหนังยิ่งได้การแสดงที่แบบการแสดงมันไม่ได้เป็นหนังผีอ่ะการแสดงมันคือหนังดรามา่าอ่า หนังดราม่าคนที่มันมีคล้ายๆกับว่าเขามีปัญหาชีวิตอ่ะซึ่งเรานั่งดูอยู่เนี่ยอย่างที่เราคุยกันว่ามันสามารถตีความได้ว่าเออมันเป็นจิตวิทยาเป็นจิตหลอนหรือเปล่าด้วยซ้ําไปนะในครึ่งแรกอ่ะตอนที่หนังมันวนๆอยู่กับความยืดเยื้อเนี่ยถ้าตีว่ามันเป็นจิตวิทยาได้ไหม,มได้นะด้วยการแสดงมันไปในทางนั้นได้ไงก่อนที่ปริศนาทางอาถรรพ์จมานซึ่งพอไปถึงนั้นก็เหมือนกับ คนละเรื่องกันอะไรเงี้ยมันเลยถือว่าหนังเรื่องนี้มันมีทั้งจุดที่แข็งมากๆกับจุดที่รู้สึกว่ามันเป็นจุดอ่อนสำหรับเราและการที่ทําให้สุดท้ายแล้วหนังอาจจะไม่ได้สนุกร้อเอร์เซ็นน่ะทั้งที่ไอเดียมันเวิร์กมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยคลายแม็กโอเล่นใหญ่ตามสไตล์หนังผีเลยใช้คํานี้เลยเลยนะคือโอ้โหมาเต็มทั้งงานเทคนิคทั้งงานดีไซน์ ที่ขายความอลังการกันเลยทีเดียวซึ่งถือว่าแปลกตาดีเหมือนกันนะคืออไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นกิมมิคของหนังผีไทยยุคหลังก็ได้นะเพราะเรารู้สึกว่าหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีงานดีไซน์เหล่านี้เข้ามาเสริมเติมแต่งให้หนังผีมันดูเว่อร์วังอลังการขึ้นน่ะแม้แต่ตอนที่เทอมสามอ่ะทั้งๆที่ไม่น่าจะมีอะไรมากอ่ะมันก็ยังมีจุดขายที่งานดีไซน์ที่มันขายความอลังการเนี่ยซึ่ง แดนสามก็มีแล้วก็เล่นใหญ่ได้ดีด้วยม,มันเหมาะกับสิ่งที่มันปูมาตั้งแต่ต้นเรื่องอะ่ะกับเรื่องราวของคำสาบเรื่องราวของศิลศาสตร์อาถรรพ์บางอย่างที่เรียกว่าให้ข้อมูลมาดีระดับหนึ่งแล้วอะ่ะแล้วก็มาส่งผลมาแสดงผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ตอนคลายแม็กซ์แล้วกันแต่ เรายังรู้สึกว่าหนังมันยังมีข้อต่อที่ไม่สนิทอ่ะหมายถึงแต่ละเหตุการณ์นะเรายังรู้สึกแปลกๆอยู่บ้างเพราะว่ารู้สึกว่าบางอย่างมันไม่ค่อยต่อเนื่องกันะกับพฤติกรรมตัวละครด้วยส่วนหนึ่งหรือลำดับเหตุการณ์อ่ะก็ยังรู้สึกได้บ้างอยู่นะเรายังรู้สึกแปลกๆอยู่บ้างบางส่วนเหมือนกันอืมให้คะแนนถือว่าเบิร์กนะเป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งหนังผีไทยอีกเรื่องหนึ่งที่พยายามหาตำนานแปลกๆ เข้ามาเสริมจากที่เรารู้สึกว่าเออหนังผีไทยยุคหนึ่งก็เล่าเรื่องผีอาฆาตตลอดอะไรเงี้ยซึ่งหลังๆนี้ไม่ใช่แล้วตั้งแต่ที่หยดมาตั้งแต่สับเปลอมาพูดง่ายๆว่ามีความแตกต่างถึงจะมีปะหัวมาตัวโตว่าหนังผีไทยแต่เนื้อหาข้างในเริ่มแตกต่างแล้วก็หาตำนานซึ่งตอนแรกเราก็ยังแอบแซวว่าเออมันเหมือนภาคสองของของแขกหรือเปล่า แต่ก็ไม่ใช่มันสามารถหาสตอรี่ที่เวิร์กมาส่งเสริมให้สร้างความน่ากลัวเพิ่มขึ้นในประเภทหนังที่เราคุ้นเคยแล้วกันเรื่องนี้ถ้าจะโดดเด่นก็คือการแสดงกันแหละที่เรารู้สึกตัวละครเหล่านี้มันไม่เหมือนอยู่ในหนังผีอะเรารู้สึกอย่างนั้นตลอดเวลานะเรายังรู้สึกเหมือนหนังดราม่าอะก,กรรมเหมือนหนังจิตวิยาคนโรคจิตอะ่ะมันมีโมเมนต,ต์อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาที่ทําให้ผีเลยด้อยไปเลยด้วยซ้ําไปแล้ว ด้วยคอนเซปต์ของหนังมาเองอะ่ะถ้าไม่มีฉากไลแม็กซ์ที่ออกมาแบบอลังการงานสร้างงานผีเนี่ยก่อนหน้านั้นมันคือหนังดรามา่าจิตวิทยาดีๆเข้มๆเรื่องหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้อยู่ก็ถ้าจะให้คะแนนก็ยังรู้สึกว่ามีทั้งจุดที่เวิร์กมากแล้วก็จุดที่ไม่เวิร์กสำหรับเราแล้วกันก็ขอให้ที่เจ็ดคะแนนครับเจ็ดคะแนนผมว่าใครที่ชอบสนใจผมว่าหนังไทยกับหนังผีนะหนังผียังคอนเน็กได้ง่าย แม้เราจะมีหนังหลายๆอย่างให้ดูมากขึ้นตอนนี้มันไปถึงขนาดอะไรนะยูเรนะัะแต่นี่คือรากเงาของเราใครสนใจผมว่าลองไปดูได้ถ้าให้นับจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะหนังที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของาศาสนาอิสลามขนาดนี้มันก็ไม่ได้มีเยอะฉะนั้นผมว่าเออที่ตอนนี้เห็นอยู่ก็น่าจะเวิร์กเหมือนกันถ้าเห็นได้หลายๆมุมนะก็ประมาณนี้ใครคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบบอกเราได้ทั้งสองช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ YouTube เซิร์ช d o c d o c ตามด้วยควาว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัพคลิปใหม่ๆนะครับสำหวัน,นี้สวัสดีครับ